การตลาดนัดชุมชนคนตำบลมุกโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทำให้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าให้อินปทุมทิพย์นายกเทศมนตรีตำบลมุกได้กล่าวเปิดโครงการตลาดนัดชุมชนคนตำบลมุกหน้าตำบลมุกตับปีงประมาณ2566ในครั้งนี้เห็นได้ว่าจากคำกล่าวและเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราในการแก้ปัญหาทางการเงินรับวันยิ่งกว่า2 1ครับผมคุณพ่อบุญทินครับทีมงานจะรู้สึกยุ่งเตรียมดนตรีเลยครับเตรียมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเหลี่ยมดึงออกต่อไปก็เป็นร้านโอ้ยต้นไม้ต้นไม้เชื่อโอ้ได้ครับป๋าครับ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 ด้วยกันเยอะแยะมากเลยในวันนี้นะครับผมมีแฟนหรือยังที่ขอไปน้ำแน่